ักแข้งมีขนมีจำนวนไทยบอกว่าขนนักแข้งไม่ร่วงหมายความว่ายังรวยเหมือนเดิมเขาถูกโกงไปนิดหน่อยขนนักแข้งเขาไม่ร่วงหรอกแต่จะพูดเฉพาะกระดูกหน้าแข้งต้องเรียกว่ากระดูกหน้าแข้งปลายบนติดกับกระดูกต้นขาและกระดูกน่องติดกันกับกระดูกน่องกระดูกหน้าแข้งนี่ยาวและตรงนี้ตรงจะมีเหมือนเส้นประสาทตรงบริเวณนี้เรียกว่านักแข้งตรงนี้เราจับนวดได้บางคนเดินไม่สะดวกเราก็เลาะเส้นนักแข้งแต่เลาะยากมากเลยเพราะแข็งปึ๊กเลยกดลงไม่ง่ายนักแข้งเราก็ต้องนวดน่องเราก็ต้องนวดน่องเป็นกระดูกยาวเหมือนนักแข้งกระดูกน่องเขาก็มีและที่สำคัญที่สำคัญเส้นเลือดทั้งหลายมันจะมาโป่งพองตรงส่วนน่องเพราะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักของร่างกายโดยเฉพาะเดินมากยืนมากใส่รองเท้าส้นสูงมันย่อมปวดเมื่อยเราต้องคอยนวดไม่ให้เส้นเลือดโป่งพองเส้นเลือดโป่งพองตรงน่องตรงอื่นก็มีเหมือนกันแต่ไม่เห็นชัดเจนเหมือนตรงน่องถุงลมปอดโป่งพองยังมีน่องก็มีโป่งพองเส้นเลือดขอดโป่งพองหรือเรียกว่าเส้นเลือดขอดย่อมได้